รู้ไหมว่าแคลเซียมจะอยู่ใน2ที่คือ1อยู่ในเลือดและ2อยู่ในกระดูกแคลเซียมในเลือดไม่พอจะไปดูดแคลเซียมในกระดูกนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กประเทศที่กินนมเยอะจะมีกระดูกคุณเยอะกินแคลเซียมเพียวๆอันตรายต่อร่างกายแต่เราต้องการแคลเซียมจะกินแคลเซียมอย่างไหนสวัสดีค่ะอาจารย์กินนมแล้วกระดูกหักง่ายจริงเหรอคะไวรัลใช่ไหมวันนั้นมีคนดูเป็นล้านเลย แล้วก็บอกว่าเอ้ยทำไมหลอกลวงตกลงอะไรกันแน่กินแล้วกระดูกหักหรือกินแล้วไม่ดีต่อคนหรือกินแล้วกระดูกไม่หักอะไรกันแน่วันนี้ดูข้อมูลดูให้จบคำถามแรกเลยแคลเซียมมีหน้าที่อะไรพยุงร่างกายไม่ให้ล้มมั้งคะอาจารย์แคลเซียมพยุงร่างกายยังไงมันเป็นกระดูกอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะมันคือกระดูกนั่นเองถ้าพูดถึงแคลเซียมก็ต้องกระดูกค่ะครับอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่ว่าแค่เป็นกระดูกอย่างเดียวนะมันเป็นการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไอ้เนี่ยยืดหยุ่นเนี่ยไม่ใช่คอลลาเจนนะมันคือแคลเซียมนะทำให้ยืดหยุ่นได้ด้วยและสร้างฮอร์โมนผู้ชายผู้หญิงฮอร์โมนแก่ฮอร์โมนสาวเกี่ยวด้วยแล้วเส้นประสาทของเราเนี่ยก็คือแคลเซียมด้วยประโยชน์มากเลยไม่ใช่ว่าแค่เราเอาไว้ทำให้ตัวสูงอย่างเดียวด้วยนะไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวนะกินแคลเซียมอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ตัวสูงนะเพิ่งรู้ค่ะอาจารย์คำถามต่อไปในอาหารธรรมชาติอะไรที่มีแคลเซียมสูงก็นมไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ถูกต้องในนมมีแคลเซียมสูงถูกต้องแต่แคลเซียมที่สูงเนี่ยจะทำให้ร่างกายเกิดการรับแคลเซียมเยอะเกินไปจะมีการขับออกทางฉี่เพราะอะไรคะอาจารย์เพราะอะไรเพราะร่างกายเห็นว่าแคลเซียมสูงเกินไปอันตรายและในไตเนี่ยจะขับแคลเซียมออกมาทางฉี่แล้วเมื่อแคลเซียมออกทางฉี่ก็กลายเป็นขาดแคลเซียมขาดแคลเซียมทำไงร่างกายต้องการแคลเซียมไหมต้องการรู้ไหมว่าแคลเซียมจะอยู่ใน2ที่คือ1อยู่ในเลือดและ2อยู่ในกระดูกในเลือดสำคัญกว่าเอาไว้เป็นฮอร์โมนเอาไว้เป็นเส้นประสาทอะไรต่างๆเมื่อแคลเซียมในเลือดไม่พอจะไปดูดแคลเซียมในกระดูกตกใจไหมแคลเซียมในกระดูกก็ใจดีได้เลยที่ได้เลยพี่เดี๋ยวผมเอาแคลเซียมในกระดูกของผมแบ่งให้คุณในเลือดบอกดีใจคราวนี้ในกระดูกใจดีเอาแคลเซียมในกระดูกแบ่งให้แคลเซียมในเลือดเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นมันเลยทำให้กระดูกพุนเหรอคะหนึ่งกระดูกพุนถูกต้องแต่ว่ามันไม่ได้พุนทันทีนะเมื่อคุณกินนมบ่อยๆกินนมบ่อยๆวันนี้ก็ถูกขับออกเป็นฉี่ทั้งเลือดก็บอกว่าไม่พอไม่ขอแคลเซียมจากกระดูกขอบ่อยๆเป็นไงกระดูกก็จะพุนกระดูกก็จะก่อนวันแรกไม่เท่าไหร่หรอกขอบ่อยๆกินนมบ่อยๆก็เป็นนี้ประการที่2ที่สำคัญคือเมื่อแคลเซียมจากกระดูกมาอยู่ในเลือดพอมันมาเนี่ยมันมาเยอะเกินพอแคลเซียมเข้ามาอยู่ในเลือดเยอะเกินก็กลายเป็นว่ามันเข้าไปอุดตันเส้นเลือดหรือทำให้เส้นเลือดแข็งตัวทำให้ไปโรคหัวใจอุดตันโรคสมองอุดตันหนึ่งในนั้นมาจากแคลเซียมด้วยเพราะนั้นสรุปได้ยังว่ากินแคลเซียมที่สูงกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิด2ประเด็นคืออะไรจำได้ไหมหนึ่งกระดูกพุนกระดูกพุนเพราะว่าเราไปเอาจากกระดูก2มันจะทำให้เส้นเลือดกรอบเส้นเลือดกรอบเส้นเลือดอุดตันคนที่ไม่เชื่อนะครับผมจะมีข้อมูลให้คุณเข้าไปเสิร์ชดูเลยนะมีผลวิจัยต่างๆด้วยนี่ข้อมูลของแหล่งที่มาเห็นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณสามารถเสิร์ชได้เลยนะครับและเห็นไหมครับตรงนี้นี่คือกราฟนะนี่คือกราฟเลยเห็นไหมมีอะไรบ้างตัวเล็กค่ะอาจารย์มองโอเคผมขยายให้เห็นนะเห็นไหมเห็นอะไรบ้างนอร์เวย์นอร์เวย์สวีเดนสวีเดนเดนมาร์กครับอยู่ข้างบนหมดเลยนั่นคืออะไรประเทศที่กินนมเยอะประเทศที่กินนมเยอะจะมีกระดูกคุณเยอะนี่คือเหตุผลของการกินนมเยอะนมทำให้กระดูกอุ่นเยอะทั้งที่นมมีแคลเซียมเยอะเข้าใจยังเขาเรียกว่าแคลเซียมพาราด็อกซ์นี่คือผลการทดลองใช้เวลาหลายปีนะของอเมริกาเลยนะเขียนว่าใช้คน 5,448 คนคนในกลุ่มอายุ 46 ถึง 84 ปีเป็นกลุ่มที่กินแคลเซียมเพียวๆกินแคลเซียมเพียวๆเลยนะทำให้เกิดปัญหาเส้นเลือดกรอบเส้นเลือดแข็งเส้นเลือดแข็งทำให้เกิดอะไรขึ้นเลือดไหลเวียนดีไหมหรือเส้นเลือดอาจจะแตกได้แล้วเส้นเลือดก็จะตีบร่างกายเป็นสำคัญนะถ้าเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเราจะป่วยต้นตอของโรคอะไรต่างๆเยอะเลยแล้วรู้ไหมว่ามีปัญหากันคือคนที่กินแคลเซียมเพียวๆไม่พอไม่ให้แก่นมด้วยกินจากอะไรอาหารเสริมเวลาเขาขายแคลเซียมคนเข้าใจผิดมาตลอดเลยกินแคลเซียมเพียวๆเคยเห็นไหมเคยกินทีนึง 1,000 มิลลิกรัมเยอะเกินเยอะมากกินแคลเซียมเพียวๆไปทำให้กระดูกหักง่ายแล้วจะกินแคลเซียมยังไงอะคะอาจารย์ให้มันได้ผลที่สุดอะผมเข้าใจละกินแคลเซียมเพียวๆอันตรายต่อร่างกายแต่เราต้องการแคลเซียมจะกินแคลเซียมอย่างไหนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมจะกินยังไงใช่ดีมากคำถามคำตอบคือคุณต้องกินกับแมกนีเซียมกินกับวิตามินดีกินกับวิตามินบีและแคลเซียมมันมาจากพืชด้วยนะงงไหมคนเข้าใจผิดว่าแคลเซียมต้องมาจากนมอย่างเดียวใช่แคลเซียมต้องมาจากพืชจะดีด้วยแล้วหากินแคลเซียมจากพืชยังไงอ่ะนี่คือคำถามถูกไหมใช่ค่ะเข้าใจความหมายไหมวันนี้คุณเข้าใจอย่างของแท้ไหมนี่คือข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจกันต่างประเทศเขาอธิบายกันแบบนี้แล้วและที่สำคัญกว่านั้นคือต้องกินแคลเซียมกับแมกนีเซียมแมกนีเซียมคืออะไรอะคะอาจารย์ไม่เคยได้ยินเลยค่ะแมกนีเซียมมันอยู่ในพวกสาหร่ายนี่เห็นกราฟนี้ขึ้นมาไหมเห็นค่ะนี่คือคนสมัยก่อนคนญี่ปุ่นนะกินแคลเซียมกับแมกนีเซียมสมดุลกันดีแต่ในปัจจุบันนี้กินแค่แคลเซียมเยอะเกินไปกินแคลเซียมเพียวๆเยอะเกินไปบาลานซ์ไม่ดีทำให้กระดูกเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงต้องกินแมกนีเซียมกับแคลเซียมเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คำตอบคือแคลเซียม1แมกนีเซียม 0.5 ก็คือครึ่งหนึ่งหรือแคลเซียม1แมกนีเซียม1ประมาณนี้แต่ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้กินแมกนีเซียมมันก็เลยทำให้เข้าไปในกระดูกได้น้อยไง
ข้าใจยังมีการเผยข้อมูลต่างๆจากต่างประเทศหลายที่รวมถึงอเมริกาให้เห็นแล้วไงมีของประเทศจีนด้วยเอาของประเทศจีนมาด้วยผมไม่เอามานะนี่คือของประเทศจีนนะครับในนี้เขียนว่าอะไรไหมเขียนไว้ว่าใช้การทดลองคนจีนอายุ40จนถึงอายุ70ผู้หญิง 74,942 คนผู้ชาย 61,500 คนใช้คนเยอะมากในการทดลองระหว่างการกินแคลเซียมกับแมกนีเซียมผมว่ายิ่งกินแคลเซียมกับแมกนีเซียมจำนวนพอๆกันเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันน้อยลงน้อยลงเลยแล้วมีการเสี่ยงของการเสียชีวิตกับการเป็นโรคหัวใจน้อยลงแสดงว่าเราต้องกินแมกนีเซียมกับแคลเซียมผสมกันแล้วก็มีผลวิจัยต่ออีกว่าการที่จะกินแคลเซียมซึ่งให้ได้ผลกับการสร้างกระดูกสร้างฮอร์โมนสร้างต่างๆให้เราแข็งแรงเพราะตอนนี้คนเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกก่อนเยอะนั่นก็คือการกินแคลเซียมบวกแมกนีเซียมบวกวิตามิน B กลุ่มวิตามิน D บวกโปรตีนบวกไขมันบวกจุลินทรีย์บวกแร่ธาตุหลายอย่างผสมกันเพราะนั้นในปัจจุบันนี้เราทำไมถึงขาดแคลเซียมเอาไปสร้างร่างกายหรือเปล่าลืมไปได้ไงก็เพราะคุณกินแคลเซียมอย่างเดียวไงลืมไปได้ไงเข้าใจไหมเพราะนั้นเราต้องกินให้สมดุลถ้าสมดุลเมื่อไหร่คุณจะแข็งแรงแต่คนในยุคนี้ขาดไงผักก็กินน้อยผักเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มคอเลสเตอรอลคำถามเหมือนเดิมหากินอย่างไหนใช่ไหมผมเล่าไปแล้วอ่ะมีอาหารเสริมจากที่ญี่ปุ่นที่นั่นคุณก็หาซื้อไม่ได้อ่ะแล้วผมกินยังไงเหมือนเดิมนี่ตัวนี้เนี่ยแหละคือผมไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะก็คือส่วนใหญ่แคลเซียม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 เฉยๆดูดซึมได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการบาลานซ์ในนี้มีอะไรบ้าง 1. แคลเซียมจากผักและกลุ่มคาร์โบไฮเดรตคือตัวที่ทำให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีบวกกลุ่มวิตามิน B กลุ่มวิตามิน D ใส่แมกนีเซียมใส่สังกะสีพูดง่ายๆเลยตัวนี้มันเหมือนกับวิตามินรวมแต่มันมากกว่าวิตามินรวมเน้นกับการสร้างกระดูกเน้นกับการสร้างแคลเซียมในเลือดถ้าไม่มีการทำนวนมันจะดูดซึมได้ยากผมก็เลยกินตัวนี้ข้างหลังมีเขียนเลยนะมีเขียนว่าอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนอาซินมีวิตามิน B6 แล้วก็มีฟอลิกแอซิดแล้วมีวิตามิน B12 มีวิตามิน D มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมที่สมดุลแล้วมีสังกะสีซึ่งมันต้องผสมกันให้มันบาลานซ์กันอย่างมากยังไม่พอมันจะมีตัวที่ชื่อว่าซิลิก้าที่ทำจากใยข้าวที่ทำให้กระดูกมันแข็งอย่างนี้ไม่พอมีมวลกระดูกที่หนาแน่นอย่างนี้ไม่พอมันจะต้องมีความเหนียวด้วยซึ่งผมยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยสรุปนะก็คือกินแคลเซียมเพียวๆดูดซึมเป็นไงไม่ได้หรือดูดซึมยากและทำให้มันจะไหลออกมาเป็นฉี่เพราะร่างกายเราจะเห็นว่าแคลเซียมมันเยอะเกินไปมันอันตรายเลยต้องขับออกคราวนี้ขับออกขาดพอขาดทำไงก็อยากได้แคลเซียมจากกระดูกแล้วจากกระดูกอีกเพราะนั้นมีปัญหาเราต้องกินพร้อมกับแมกนีเซียมวิตามินดีต่างๆผสมกันจะทำให้เราดูดซึมได้ดีแคลเซียมให้ไปได้เอาแคลเซียมจากในพืชด้วยวันนึงคุณกินผักประมาณไหนล่ะเท่านี้มั้ย240กรัมมั้ยไม่พอครับถ้าไม่สนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้เขียนว่าสนใจอาหารเสริมกระดูกนะครับลืมบอกไปว่าร่างกายเรามีค่ามากกว่าเงินใช่มั้ยหรือว่าเงินมีค่ามากกว่าร่างกายถ้าร่างกายมีค่าเท่าเงินคุณใช้เงินกับร่างกายบ้างหรือเปล่าที่ผ่านมาคุณใช้เงินกับการซื้อรถซื้อบ้านค่าเป็นหมื่นเป็นแสนใช้เงินซื้อสุขภาพให้กับร่างกายจะดีกว่าไหม